คินที่ว่าฮอตมากแล้วนะทั้งการงานทั้งอะไรเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่ฮอตกว่าเขามีลูกแล้วนะคินมีลูกแล้วตึงๆนี่ตัดสปอร์ตตรงนี้เลยโทษนะมึงนี่มันคนคอนเทนต์นะคินมีลูกแล้วจริงหรือไม่คะก็เรียกว่าเป็นน้องชายดีกว่าครับน้องชายน้องชายแล้ววันนี้เขาพาน้องชายมาด้วยนะนั่นก็คือนั่นก็คือเรียกมาได้เลยไหมเรียกมาแล้วเขาจะมาไหมเขาจะมาไหมลองดูนั่นสิโอ้ยน่ารักจังเลยอาเช่ามานี่เราอาเช่าอาเช่าโอ้ยน่ารักอาเช่ามาอยู่กับพี่นิได้ไหมจบแล้วมาพี่นิแล้วโอเคลูกชายหรือลูกสาวลูกชายครับลูกชายน่ารักมากเลยเธอดูสิอาเช่าเขาจะได้กลิ่นเขาได้กลิ่นลูกผมแน่นอนอาเช่าโอ้โหไก่ไหนครับพี่ตั้งไม่แป๊บนึงนะถ้าไม่มีสามหมาไม่ต้องกดมีแบบน่ารักไหมล่ะซาวอ่ะไม่คือเมื่อกี้พี่เขาเสิร์ตอยู่พอพี่พูดมาเขาเสิร์ตเลยไม่แต่บอกว่าฮอตมากเนี่ยฮอตมากฮอตยังไงโอ้ยเขาเรียกว่าผมเรียกว่าน้องดาราเลยนะยังไงน้องดาราได้เลยดาราฝึกหัดยังไงอ่ะเขาออกงานแล้วหรอหรือเขารับอีเวนต์แล้วหรือยังไงเขามารายการนี้รายการแรกเลยนะเหรอปกติคือไม่ได้ปล่อยคิวให้รายการไหนเลยแล้วเขานิ่งมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพราะยังไม่มีใครถามมาแต่หลังจากนี้อุ้ยอาเชอร์เราจะหงายไม่ได้ลูกเราจะหงายไม่ได้ลูกเค้งไงลองอยู่กับพ่อสิลองอยู่กับพ่อสิเออกี่ขวบแล้วคะ1ขวบแล้วค่ะ1ขวบแล้วทำไมชื่ออาเชอร์คะอาเชอร์แปลว่าเหมือนกับแฮปปี้อะไรเงี้ยนะครับแบบมีความสุขมีความสุขมันตัวป่วนประจำบ้านเวลาไปไหนมาไหนเราก็พกไปด้วยก็พกไปกันเดินเวลาเดินก็จะเดินข้างกันอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่เหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนกันนะอย่างเราสบายไงเวลาเราพกหมาไปเราอมไปไงหมาอยู่ในปากอะคลายออกมาบ้างนะคะนี่ไม่กล้าคลายออกมาเลยกลัวมาเจอเพื่อนแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้คนโทรหาคิดไม่ได้โทรจะคุยกับคินนะโทรจะคุยกับอาเชอร์จริงไหมเนี่ยใครหลายคนเลยครับเช่นอภิตามลองโทรแล้วต้องลองคุยกันลองคุยกันดูฮัลโหลอาเชอร์เธอใครตัดผมให้เธออ่ะจะเลียนะแล้วมันหมายความว่าไงถ้าแบบคนเลี้ยงหมาแล้วแบบอาเชอร์แปลว่าพี่หล่อจังเลยเอาอีกทีเราคุยดูด้วยดิอาเชอร์พี่หล่อไหมเนี่ยมองเงี้ยมองเงี้ยเมื่อกี้รู้เลยตรงไหนกี่โมงหรอเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเห็นบอกเพื่อนสนิทคุณครับต้องโทรมาคุยกับอาเชอร์บ่อยมากบ่อยมากอยากมาเจอครับอยากมาเจอมากๆเออนั่นก็คือมาร์คครับผมมาร์ควงบัสครับมาร์ควงบัสใช่ครับคือยังไงเขาโทรมาปุ๊บคุณรับสายปั๊บฮัลโหลเอออ่าว่าไงเอ้ยว่างไหมอยากเจออาเชอร์แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วเขาก็ขับมาขับมาเจออาเชอร์ไปได้น้องมาได้ไงคะคือตอนแรกคินไปดูที่ฟาร์มครับแล้วเหมือนกับตอนแรกเราอยากเลี้ยงหมาแต่เราก็ยังแบบเออตัดสินใจว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เขาอ้อนมาถึงเขาแบบเป็นตัวเดียวที่แบบวิ่งมาหาเราแล้วก็อ้อนเราก็เลยแบบตัดสินใจซื้อเลยตั้งแต่วันที่ไปดูครับคือใครอุ้มเขาให้เลยแบบใช่ครับเขาเข้าหาเลยเนี่ยดูสิหางก็ดิ้นเอออะไรลูกเฮ้ยเราอ่ะก็ชูนะเราก็ชูอยู่นะจุ๊บพี่นะดูเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับดูเป็นหมาแบบเอ็กโทรเวิร์ตเข้ากับคนได้ง่ายสบายมากตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงแบบเขาไม่เห่าเห่าหรืออะไรเลยเห่าให้ดูสิคนจะได้รู้ว่าเธอเป็นหมานะเช่โอ้ยอันนั้นหมาค่ะอันนั้นหมาค่ะหมาที่